ในการเดินทางสามารถนั่ง MRT มาลงที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หลังจากนั้นเดินตรงไปประมาณ300เมตรก็จะพบกับสวนเบญจกีติแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันนะครับที่สวนป่าเบญจกีตินะครับเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเราจะไปดูโซนสกายวอล์กกันนะครับ เดินสกายวอล์กมาจนเหนื่อยนะครับก็มีอัศจรรย์ให้นั่งพักสบายมากเลยครับการเดินทางมาสวนป่ากิติก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อขอบคุณนะครับ